ที่สุดค่ะคือสีเสื้อของเราค่ะก็ไม่ได้ออกแบบสีมันม่วงทุกคนม่วงผู้ดีอ่ะแล้วก็จะแบบฟังไงฉลาดมากก็จะมีการอุปกรณ์เสริมของเขาได้อีกทุกคนแอปเปิลเขาคิดมาดีฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการอะไรว้าวนะคะในที่สุดเราก็กลับมาที่สตูกันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะเราจะมาเปรียบเทียบกันระหว่าง iPad mini 6แล้วก็ iPad Gen 9ที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดไปค่ะว่าเขามีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างแล้วตัวไหนดีกว่ากันเราจะซื้อตัวไหนคลิปนี้มีคำตอบค่ะเราไปเริ่มกันเลยค่ะและสีที่คุณรอแวะที่สุดค่ะคือสีเสื้อของเราค่ะ และแน่นอนค่ะสีที่คุณรอแวะที่สุดค่ะคือสีเพอร์เพิสค่ะมันไม่ได้ออกแบบม่วงจ๋าค่ะมันแล้วมันก็ไม่ได้ออกแบบสีมันม่วงทุกคนม่วงผู้ดีอะไรประมาณนี้ดีไซน์เขานะคะคล้ายกับ iPad Air ขนาดอยู่ที่ 8.3 นิ้วค่ะเรียกว่าเป็นไซส์ที่พกพาสะดวกนะคะแล้วก็ถือมือเดียวไปไหนมาไหนคือแบบอีซี่มากและปุ่มโฮมของเขานะคะก็ย้ายขึ้นมาข้างบนปุ่มกดที่แบบทัชสกรีนก็คือไม่มีแล้วตรงหน้าจอแล้วก็สามารถทัช ID นะคะสแกนลายนิ้วมือได้ตรงข้างบนเลยรวมถึงปุ่มวอลลุ่มนะคะที่เพิ่มเสียงลดเสียงนี่คืออยู่ข้างบนเหมือนกันเพราะด้านข้างของเขานะคะมีแถบชาร์จสำหรับ Apple Pencil Gen 2มาให้ด้วยค่ะซึ่งแต่ก่อนไม่มีให้นะและต้องบอกค่ะว่าเขาไม่รอรับสมาร์ทคีย์บอร์ดนะคะถ้าใครสนใจก็ต้องไปซื้อแบบบลูทูธคีย์บอร์ดแยกเอาและล่าสุดค่ะ Apple เขายอมเปลี่ยนมาเป็น USB Type-C แล้วค่ะทุกคนทำให้ไม่มีรูหูฟังเหลืออยู่ค่ะแล้วก็จะแบบฟังไงก็ต้องซื้อ AirPods หรือไม่ก็ต้องแบบหูฟังที่มีบลูทูธนะคะเรียกว่า Apple เขาฉลาดมากก็จะมีการอุปกรณ์เสริมของเขาได้อีกอะทุกคน Apple เขาคิดมาดีและที่ว้าวมากค่ะคือรุ่นนี้เขาแถมอะแดปเตอร์มาให้ด้วยค่ะทุกคนและชิปที่เขาให้มานะคะเป็น A15 Bionic ค่ะตัวใหม่ล่าสุดเลยที่อยู่ใน iPhone 13ค่ะทุกคนทำให้ CPU เร็วแล้วก็แรงมากค่ะส่วนจอนะคะเป็น Liquid Retina Display ค่ะส่วนกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังของเขานะคะเท่ากันเลยอยู่ที่12ล้านพิกเซลค่ะและสิ่งที่ทำให้คนใช้ Air 4แบบวอลแวร์กันมากก็คือแฟลชค่ะเพราะว่ารุ่นนี้เขาให้แฟลชมาด้วยก็เหมือนว่าเราได้ iPad Pro ในราคาที่แบบว่าย่อมเยาแล้วก็มินิขึ้นมาอีกส่วน Wi-Fi นะคะรุ่นนี้เป็น Wi-Fi 6แล้วก็รองรับ 5G แล้วค่ะมาต่อกันที่ iPad Gen 9กันบ้างค่ะต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เหมาะกับนักเรียนนักศึกษานะคะมากๆเลยและรุ่นนี้นะคะก็ตัดสีออกไปจนเหลือแค่2 สีเท่านั้นก็คือสี Space Gray แล้วก็ Silver ค่ะส่วนขนาดหน้าจอนะคะอยู่ที่ 10.2 นิ้วค่ะลำโพงคู่นะคะมีให้แค่ด้านล่างเท่านั้นด้านบนนะคะก็จะไม่มีไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆเดี๋ยวแพรจะเทียบให้ดูกับ iPad Air 4นะคะว่าแบบลำโพงของเขามีทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างซึ่งรุ่นนี้ Gen 9ไม่มีมีแค่ด้านล่างทีเดียวนะคะและเป็นรุ่นสุดท้ายที่มีปุ่มโฮมคือถ้าสมมติใครชอบปุ่มโฮมก็คือน่าจะเลิฟรุ่นนี้นะเพราะว่าเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วส่วนรูหูฟังนะคะก็ยังเป็น 3.5 มิลลิอยู่ค่ะแล้วก็เป็นสาย Lightning คือถ้าเทียบกับ iPad mini 6ก็คือไม่เหมือนกันนะเพราะอันนั้นคือไม่มีรูแล้วก็คือใช้ USB Type-C ค่ะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและ Gen 9รุ่นนี้ค่ะเขารองรับแค่ Apple Pencil Gen 1เท่านั้นแต่มีเรื่องที่ต้องติค่ะก็คือเรื่องของหน้าจอถ้ามองดีๆเราจะเห็นว่าตระกูลพวกเจนเนี่ยก็จะแบบมีความห่างของแกปใช่ไหมคะก็คือแบบเราจะสัมผัสได้นะคะว่าเขามีความห่างของพาเนลอยู่ค่ะทุกคนและส่วนชิปของรุ่นนี้นะคะก็จะเป็น A13 Bionic ค่ะเทียบแล้วก็จะเหมือนกับ iPhone 11 Pro 11 Pro Max อะไรประมาณนี้ค่ะต่อกันที่หน้าจอค่ะเป็น Retina Display ค่ะและกล้องหน้านะคะอยู่ที่12ล้านพิกเซลค่ะมาเรายก iPad Pro มาใส่ในรุ่นนี้เลยค่ะเพราะมันกว้างมากแล้วก็ยังมี Future Center Stage นะคะให้มาด้วยส่วนกล้องหลังอยู่ที่8ล้านพิกเซลค่ะก็คือไม่เปลี่ยนอะไรจากเดิมเลยเหมือน iPad Gen 8เลยและรุ่นนี้นะคะไม่มีแถบแม่เหล็กข้างๆค่ะแล้วก็ยังไม่รองรับ 5G นะคะและใครกำลังมองหาฟิล์มกระจกกันร้อยนะคะต้องนี่เลยค่ะโฟกัสเท่านั้นเพราะว่าทัดลื่นนะคะติดแล้วก็คือลงโค้งสวยเรียนเหมือนไม่ได้ติดเลยค่ะทุกคนและที่สำคัญนะคะสีไม่เพี้ยนสีสดไม่เป็นรอยทัดแล้วก็แบบนิ้วมือไม่ติดอ่ะแล้วเวลาใส่เคสนะคะก็คือหมดปัญหาเคสดันเลิศสรุปแล้ว iPad mini 6แล้วก็ iPad Gen 9มากับใครถ้า iPad mini 6นะคะก็คือเหมาะกับคนที่อยากได้แท็บเล็ตที่คุณภาพที่แรงนะคะแล้วก็พกพาสะดวกเหมาะกับคนที่ในเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็เล่นเกมแต่มีเรื่องที่แบบนะเพราะว่าสมาร์ทคีย์บอร์ดอ่ะเขาไม่ได้ให้มานะคะแล้วก็ใช้ไม่ได้ด้วยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ใช้บลูทูธคีย์บอร์ดของทั่วไปได้ส่วน iPad Gen 9ค่ะเขาออกมาให้กับนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะค่ะรุ่นนี้เขาออกมาในราคาที่แบบงบไม่สูงมาก
้าใครมองหา iPad ที่แบบใช้ได้ยาวๆนานๆนะก็คือเชียร์ iPad mini 6ค่ะแต่ถ้าใครอยากได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะคะก็คือแอบเชียร์ iPad Air 4นะใครสนใจนะคะหรือว่ามีคำถามอยากมาแชร์กันพูดคุยกันก็คือคอมเมนต์ใต้ข้างล่างคลิปได้เลยทุกคนคลิปหน้าจะมีอะไรว้าวๆอีกนะคะก็คือฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้เลยก็คือจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะคะวันนี้แพรกับอะไรว้าวไปแล้วค่ะพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย